น้องเก็บเงินค่าขนมซื้อปลามาเลี้ยงมันคือความรักของเขาอ่ะพ่อแม่เอาปลาพวกนั้นอ่ะไปเททิ้งหมดเลยหนูไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่พ่อแม่หนูจะรู้อีกว่าหนูแอบเลี้ยงปลาแล้วพ่อแม่หนูเขาก็จะเอาปลาหนูไปทิ้งอีกสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยนะครับคลิปนี้จะเป็นการแชร์นะผู้ชมจะเป็นการแชร์เรื่องราวนะครับดังนั้นผมบอกก่อนเลยคลิปนี้ไม่มีรูปน้องปลาสวยๆให้ดูกันนะครับถ้าเกิดผู้ชมจะปิดออกผมยังไงผมฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะก่อนที่จะออกไปนะส่วนผู้ชมที่ไม่ได้รีบเรามาฟังเรื่องราวฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ผมก็ยังข้องใจอยู่ว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผมกับลูกชายเลี้ยงปลาสวยงามอย่างจริงจังทำให้ผมได้พูดคุยกับ FC นะครับพูดคุยกับผู้รักการเลี้ยงปลาเหมือนกันผมก็จะได้รับฟังเรื่องราวดีๆรวมถึงเรื่องราวที่ก็เรียกว่าไม่ดีก็ได้มั้งนะครับบางอย่างมันก็ทำให้ผมเวลาผมรับฟังมาผมรู้สึกมันชื่นมื่นอ่ะมันอิ่มเอมใจมันฟังแล้วมันรู้สึกมีความสุขนะครับคนที่รักการเลี้ยงปลาเนี่ยจะมีทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะผู้ชมมีทั้ง FC รุ่นเล็กคุณผู้ปกครองมีทั้งวัยผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายผมเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงปลาร่วมกับลูกอย่างมีความสุขผมเห็นภาพคุณลูกที่เรียนหนังสือจบแล้วโตแล้วทำงานแล้วกำลังสร้างครอบครัวแล้วลงมือสร้างบ่อปลาผมเห็นภาพคุณลูกที่ฐานะมั่นคงแล้วมีพ่อแม่อยากเลี้ยงปลาแล้วคุณลูกก็ลงมือทำให้ทั้งที่แบบก่อสร้างให้ทั้งที่แบบก็ไม่ได้ก่อสร้างเองแต่ว่าช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมได้เห็นคุณแม่บ้านที่ลงมือสร้างบ่อปลาด้วยตัวเองบ่อมันเริ่มจนเสร็จคนเดียวผมได้เห็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีเงินไม่เยอะมีงบไม่เยอะแต่ว่าผมเห็นคลิปของคุณพ่อจอยแล้วผมลงมือทำบ่อผมได้มีบ่อเป็นของตัวเองผมได้เห็นภาพของครอบครัวที่ถ่ายรูปขณะที่กำลังทำงานปูนอยู่แต่ว่าคือเหงื่อซกเสื้อเปียกเหงื่อแต่เขากลับยิ้มอย่างมีความสุขผมได้เห็นว่าที่คุณพ่อที่ทำบ่อปลาไว้สำหรับให้คุณลูกที่กำลังจะลืมตาดูโลกเรื่องราวดีๆพวกนี้มันคือสิ่งตอบแทนของผมที่ผมได้รับมาจากการที่ผมทำช่องนะครับคือมันเริ่มต้นจากการแค่ผมลงมือทำบ่อกับลูกชายแล้วถ่ายคลิปไว้ดูผมไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาได้ใช้เวลาดีๆกับลูกชายผมไปจนถึงเมื่อไหร่เขาอาจจะโตไปมีครอบครัวแล้วผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลานั้นอีกผมก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับแต่กลายเป็นว่ามันต่อยอดมาจนกลายเป็นช่องคุณพ่อจอยในวันนี้โอเคนั่นคือเรื่องราวดีๆแต่การที่ผมได้พูดคุยกับคนรักปลาด้วยกันหลายๆคนมันทำให้ผมได้เจอเรื่องราวที่ก็มันไม่ดีนั่นแหละนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ดีในความรู้สึกผมอะนะครับเล่าเลยแล้วกันนะมีน้อง FC รุ่นเล็กนะครับก็คือเด็กนี่แหละผู้ชมเด็กนี่แหละเขาชื่นชอบการเลี้ยงปลานะครับผมบอกก่อนว่าไม่ใช่เคสเดียวนะไม่ใช่แค่คน2คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันมีมากจนผมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมานะเรื่องของเรื่องคือน้องชื่นชอบการเลี้ยงปลาน้องไม่ได้ไปรบกวนพ่อแม่เลยนะ
นะครับน้องเก็บเงินค่าขนมซื้อปลามาเลี้ยงด้วยตัวเองน้องมีความสุขน้องได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักวันหนึ่งพ่อแม่มารู้ว่าลูกเลี้ยงปลาพ่อแม่รู้สึกคือนอกจากพ่อแม่จะไม่ได้สนับสนุนแล้วพ่อแม่ยังรู้สึกไม่แฮปปี้กับการที่ลูกเลี้ยงปลาพ่อแม่เอาปลาที่ลูกตัวเองเก็บเงินค่าขนมซื้อคือมันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาอะมันคือความรักของเขาอะพ่อแม่เอาปลาพวกนั้นอะไปเททิ้งหมดเลยผมคงไม่สามารถสื่อความรู้สึกของน้องคนนั้นได้ว่าน้องว่าเด็กคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าน้องไม่ได้หยุดแค่นั้นน้องยังสู้ต่อครับน้องยังพยายามสู้ต่อเพื่อสิ่งที่น้องชอบหรือที่น้องรักน้องยังแอบไปซื้อปลามาแล้วก็แอบเลี้ยงอีกอยู่ดีแต่ว่าเอาไปซ่อนคือน้องทำอะไรผิดน้องเลี้ยงปลาน้องต้องแอบเลี้ยงอ่ะผู้ชมแล้วสิ่งที่น้องพูดสิ่งที่น้องพิมพ์มามันทำให้ผมรู้สึกไม่ดีก็คือผมไม่รู้หนูไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่พ่อแม่หนูจะรู้อีกว่าหนูแอบเลี้ยงปลาแล้วพ่อแม่หนูเขาก็จะเอาปลาหนูไปทิ้งอีกนะครับโอ้โอเคอ่ะคือผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ใครผิดใครถูกยังไงนะครับผมเป็นแค่คนนอกคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเหตุผลมีวิธีคิดที่ก็คงสมเหตุสมผลแหละนะครับอย่างน้อยก็ในความคิดของคุณพ่อคุณแม่ก็คงสมเหตุสมผลแหละนะครับดังนั้นผมจะพูดในเชิงบวกแล้วกันแล้วก็ผมจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเราผู้ชมอย่าไปว่าคุณพ่อคุณแม่คนนั้นเสียใจหายแล้วกันพยายามพูดในเชิงสร้างสรรค์พยายามคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ว่าถ้าเป็นเรารู้สึกยังไงแล้วผลดีถ้าเกิดเราสนับสนุนลูกมันจะเป็นยังไงนะครับตัวผมนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันครอบครัวผมโอ้นานจังเลย20กว่าปีที่แล้วอะคือคุณพ่อคุณแม่ผมเสียพร้อมกันเลยนะครับด้วยอุบัติเหตุตั้งแต่ผมอายุ13ดังนั้นความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของผมมันมีน้อยมากผู้ชมมันมีน้อยมากมันจำได้แค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองนะครับแต่มันแปลกที่ไอ้ความทรงจำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์กับครอบครัวของผมอะมันไม่ได้ถูกลบเลือนหายไปเลยนะครับผมโตมาในครอบครัวที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์เยอะแยะนะครับคือไม่ใช่แค่หมาแค่แมวอะเยอะมากเยอะมากจริงๆคุณพ่อพาเลี้ยงกระต่ายหนูตะเภานกนกเยอะมากผู้ชมนกเยอะมากนกพูดได้นกพูดไม่ได้เยอะมากงู งูก็มีนะครับปลาก็มีอยู่ดีๆผมก็นึกชื่อวัดออกนึกชื่อวัดที่ผมไม่ได้ยินมา20ปีอยู่ดีๆมันก็ปิ๊งเข้ามาในหัวผมครับตอนผมเป็นเด็กคุณพ่อพาผมไปที่วัดนี้ในวันหยุดเพราะว่าหน้าวัดมีลำธารเล็กๆอยู่ครับมันมีลำธารคลองเล็กๆอยู่แล้วในคลองนั้นนะมีปลาหางนกยูงมีปลาหางนกยูงแล้วพ่อพาผมไปเพื่อที่จะไปตักปลาหางนกยูงมาเลี้ยงผมจำได้แม้กระทั่งผมใช้แก้วโค้กอ่ะแก้วตู้โค้กอ่ะไม่รู้เกิดทันหรือเปล่า
เด็กๆก็น่าจะเกิดไม่ทันอ่ะแต่คนรุ่นเราน่าจะทันแก้วโค้กที่มันเป็นเทียนไขอ่ะที่มันจะเป็นกระดาษแก้วกระดาษแล้วมีเทียนไขหุ้มเพื่อที่จะให้สามารถเก็บน้ำเก็บความเย็นได้ผมเอาแก้วอันนั้นอ่ะไปตักปลาอยู่หน้าวัดมาเลี้ยงที่บ้านชื่อวัดชื่อว่าวัดสุปัตข้างหลังผมจำไม่ได้ว่าวัดสุปัตอะไรลำลามอะไรลำลามแต่คือผมไม่ควรจะจำได้คุณผู้ชมเรื่องราวมัน20กว่าปีที่แล้วไม่ใช่แค่20กว่าปีด้วยตอนนั้นผมเป็นเด็กด้วยเด็กมากๆมันน่าจะเกือบ30ปีอ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่ประสบการณ์ที่ลูกได้รับกับคุณมันยิ่งใหญ่มากจริงนะมันยิ่งใหญ่มากจริงนะครับคือแม้ว่าความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องอื่นๆมันลบมันเลือนหายไปบ้างนะครับแต่ว่าความทรงจำเรื่องพวกนี้มันกับยังฝังอยู่ในความทรงจำในหัวใจของผมนั่นมันแปลว่ามันคงเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตผมมันดีถึงขนาดที่ผมจะไม่ลืมผมมีน้องสาวคนหนึ่งนะครับหลังจากที่พ่อแม่เสียก็แยกย้ายกันน้องก็อยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวนึงที่จังหวัดนึงผมก็อยู่กับครอบครัวอีกครอบครัวนึงที่จังหวัดนึงนะครับแต่ว่าไอ้ความทรงจำตอนเด็กเหล่านั้นน่ะมันทำให้ผมกับน้องที่โตมาคนละที่กับมีความชอบที่เหมือนกันก็คือรักสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์เหมือนกันและมันส่งต่อมันถูกส่งต่อมายังรุ่นลูกก็คือลูกของน้องสาวผมแล้วก็ลูกของผมเองคือน้องเจมส์เขามีความรักสัตว์มีความชอบในการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันเลยมันคือประสบการณ์ดีๆที่เด็กเขาจะได้รับแล้วไอ้ความทรงจำความรู้สึกประสบการณ์เหล่านั้นนะมันหาไม่ได้ในห้องเรียนนะผมไม่อยากให้เด็กเขาพลาดเรื่องราวดีๆไม่ใช่แค่เรื่องเลี้ยงปลาไม่ใช่แค่เรื่องเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างที่เป็นความชอบของเด็กมันไม่มีคำว่าไร้สาระเลยนะยิ่งทุกวันนี้มันมีหลายใครหลายๆคนที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความชอบของเด็กความชอบของเราความชอบของทุกคนมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่จะต่อยอดให้เป็นอาชีพได้มีคนที่ชอบเล่นเกมและแคสเกมจนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำมีคนที่รักการแต่งรถแล้วประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงที่สำคัญคือจิตใจของน้องจิตใจของเด็กนะครับความทรงจำเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันคือสิ่งที่จะติดตัวเขาไปจนโตเรื่องราวดีๆที่คุณพ่อผมสร้างไว้มันถูกส่งต่ออาจจะถูกส่งต่อไปจนถึงหลานผมเลยก็ได้นะผมเจอเรื่องราวที่ดีกับครอบครัวของผมผมโตขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นยังคงอยู่กับผมผมมีลูกเรื่องราวเหล่านั้นถูกส่งต่อมายังลูกผมมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สามารถส่งต่อได้จากรุ่นไปสู่รุ่นพี่เจมส์เขาโตขึ้นเขามีลูกลูกพี่เจมส์ก็หลานผมอะโอเคขอบคุณที่ฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ก่อนจะไม่ไหม้นะครับช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปลาสวยงามการทำบ่องานช่างงาน DIY ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ครับมีอะไรคุยกันข้างล่างเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีเด้อจะเด้อบ๊ายบาย